สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำไข่เจียวกุ้งเต้าหู้ไข่นะครับวันนี้ก็ที่ผสมอันนี้นะครับอย่างแรกนะครับกุ้งนะครับครึ่งโลนะครับตัวใหญ่นะครับเสร็จแล้วไข่4ฟองนะครับแล้วหลังจากนั้นเต้าหู้ไข่นะครับใส่ครึ่งนะครับแล้วน้ำปลานะครับเสร็จแล้วพริกป่นนะครับช้อนเล็กนะครับเสร็จแล้วเราก็มาตอกไข่นะครับ4ฟองนะครับต้องตีไข่นะครับให้เป็นฟองนะครับใส่พริกป่นนะครับเสร็จแล้วน้ำปลานะครับเสร็จก็คนนะครับคนให้เข้ากันนะครับเสร็จแล้วใส่กุ้งนะครับที่ต้มไว้นะครับหลังจากนั้นเราก็ใส่เต้าหู้ไข่นะครับสักประมาณครึ่งนะครับแล้วคนนะครับให้เข้ากันนะครับหลังจากนั้นตั้งกระทะนะครับเสร็จแล้วใส่น้ำมันนะครับพอน้ำมันเดือดเราก็ใส่ไข่ลงไปนะครับที่เราต่อไว้นะครับเราต้องทำให้น้ำมันเดือดนะครับรอให้ชั้นล่างสุกนะครับถ้าไม่สุกเรามาทำแล้วก็ไม่ได้สภาพสวยนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับโอเคนะครับนี่นะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับไข่เจียวกุ้งนะครับใส่เต้าหู้ครับแล้วใส่น้ำจิ้มนะครับอร่อยนะครับ